เชื่อไหมครับว่าชายคนนี้รวยในสายตาของคนทั่วไปก็แค่ร้านปาท่องโกเล็กๆร้านหนึ่งแต่ร้านเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เขาได้เห็นความงามของชีวิตเขามีรถประจำตำแหน่งที่ทำให้ได้สูดอากาศยามเช้าได้กินกับข้าวฝีมือเมียที่อร่อยไม่แพ้ร้านหรูบางทีค่าของความสุขไม่ได้อยู่ที่ความรวยหรือความจน